ทมหานครโต้ตอบกับอังกฤษทางเมืองพม่ารัฐบาลอังกฤษในอินเดียก็ปารถอยู่อีกทางหนึ่งว่าจำจะต้องมีผู้แทนฝ่ายอังกฤษเข้ามาอยู่ในกรุงเทพจึงจะป้องกันไม่ให้ไทยกับอังกฤษเกิดเข้าใจผิดกันในสงครามครั้งนี้ได้ลอร์ดอัมเฮิร์ตจึงแต่งตั้งให้ร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เป็นทูตเชิญอักษรศาลและคุมเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นการให้มาแสดงความยินดีของรัฐบาลอังกฤษที่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติกับทั้งจะได้รับกราบทูลชี้แจงเรื่องการสงครามที่อังกฤษทำกับพม่าให้ทรงทราบข้อความตามแต่จะมีพระราชประสงค์นายร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์เดิมมีตำแหน่งรับราชการอยู่ที่ก่อมากครั้งนี้เมื่ออังกฤษเร่งให้กองทัพไทยยกทัพไปช่วยรบเจ้าเมืองก่อมากเกรงเจ้าพญานครจะไม่บอกเข้ามายังกรุงเทพทันประสงค์จึงแต่งให้ร้อยเอกเฮนรี่เบอร์นีย์ถือหนังสือขึ้นมหาพระยาทลางและเจ้าเมืองอื่นทางทะเลตะวันตกขอให้บอกข้อความมาอีกทางหนึ่งเบอร์นีย์ได้เที่ยวอยู่ในหัวเมืองไทยอยู่หลายเดือนคุ้นเคยกับไทยและรู้จักการงานทางเมืองไทยมากลอร์ดอัมเฮิร์ตจึงได้เลือกให้เป็นทูตเข้ามาอย่างกรุงเทพความที่สั่งให้เข้ามามีอยู่4ประการคือประการแรกให้พยายามรักษาไมตรีอย่าให้ไทยเป็นอริกับอังกฤษประการที่2ให้คิดอ่านขอกำลังไทยไปช่วยให้เป็นประโยชน์แก่อังกฤษในการทำสงครามกับพม่าประการที่3ให้คิดอ่านชวนไทยทำหนังสือสัญญาการค้าขายประการที่4ให้คิดอ่านว่ากลัวเรื่องเมืองใส่และหัวเมืองมะเลยูให้ตกลงกันเสียให้เรียบร้อยและกำชับสั่งเบอร์นีย์อย่ายกเมืองใดๆที่อังกฤษตีได้จากพม่าให้แก่ไทยร้อยเอกเบอร์นีย์กลับจากเมืองกาลกัตตามาถึงก่อมาเมื่อเดือน8ปีรกาเห็นอังกฤษที่ก่อมากำลังเตรียมจะรบกับเจ้าพญานครเหตุเกิดด้วยพญาสลังงอวิวาทกับพญาเประพญาสลังงอให้กองทัพมายึดด่านปากน้ำเมืองเประไว้แล้วยึดเอาต้นไม้เงินต้นไม้ทองและเครื่องราชบรรณาการซึ่งพญาเประให้คนคุมมากรุงเทพไว้เสียกลางทางพญาเประบอกมายังเจ้าพญานครเจ้าพญานครจึงให้เตรียมกองทัพเรือจะยกลงไปตีเมืองสลังงอข่าวเรื่องลือลงไปถึงเมืองก่อมาว่าเจ้าพญานครหมายจะยกกองทัพไปตีก่อมาจับตัวเจ้าพญาไซก่อนแล้วจึงลงไปตีเมืองสลังงอพวกก่อมาก็พากันตื่นตกใจถึงเจ้าเมืองก่อมารวบรวมทหารบกทหารเรือไว้คอยต่อสู้รักษาเมืองฝ่ายร้อยเอกเบอร์นีย์เป็นคนคุ้นเคยกับเจ้าพญานครมาแต่ก่อนจึงรับอาสาเจ้าเมืองก่อมาไปหาเจ้าเมืองนครพูดจาชี้แจงถึงการที่รอดอัมเฮิร์ตให้เข้ามาเจริญทางพระราชไมตรีและจะรับรองว่าอังกฤษจะไปว่ากล่าวพญาสลังงอให้ถอยทัพกลับไปจากเมืองเประให้จงได้ขอให้เจ้าพญานครเลิกการตระเตรียมกองทัพเสียหาไม่ก็จะเกิดมัวหมองทางพระราชไมตรีจากพญานครก็เห็นชอบด้วยจึงให้เลิกกองทัพแล้วรับว่าจะเข้ามากรุงเทพมหานครด้วยครั้นเบอร์นีย์ตระเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วจึงเข้ามากรุงเทพมหานครมาถึงเมื่อเดือน12ปีรกาเวลานั้นเจ้าพญามหาโยธายกกองทัพกลับออกไปเมืองมตมะแล้วความปรากฏในรายงานของเบอร์นีย์ว่าเมื่อเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครกองกำลังไทยตระเตรียมป้อมปากน้ำคอยต่อสู้กับอังกฤษด้วยข่าวลือเข้ามาว่าอังกฤษให้รวบรวมเรือรบที่สิงคโปร์จะให้เข้ามาตีกรุงเทพมหานครเบอร์นีย์เข้ามาถึงต้องพยายามชี้แจงอยู่นานว่าอังกฤษหมายจะเป็นมิตรแต่กับไทยมิได้คิดจะมารบพุ่งดังคำเรื่องลือไทยจึงค่อยวางใจเบอร์นีย์อยู่ในกรุงเทพถึง8เดือนจนเดือน8ปีจอจึงได้เดินทางกลับย้อนคราวอังกฤษตีที่เมืองหงสาวดีและเมืองแปลกองทัพอังกฤษที่ตั้งอยู่เมืองร่างกุ้งเมื่ออังกฤษให้มาตีเมืองมอตมะเมืองถวายและเมืองมาริดได้แล้วครั้นถึงเดือน12ปีวอกพอสิ้นฤดูฝนเสื้ออาชิบันแคมเบลแม่ทัพอังกฤษก็ให้รวบรวมเรือโบ๊ทบรรทุกทหารกองหนึ่งยกขึ้นไปตีเมืองหงสาวดีพม่ารู้ความก่อนกองทัพไปถึงเห็นว่าจะรักษาเมืองหงสาวดีไว้ไม่ได้ก็ทิ้งเมืองหงสาวดีกวาดต้อนผู้คนและเสบียงพาหนะไปเสียหมดอังกฤษไปได้แต่เมืองเปล่าจะตั้งอยู่เมืองหงสาวดีกำลังไม่พอจะรักษาเมืองก็ต้องถอยกลับมาเมืองร่างกุ้งอย่างเดิมฝ่ายพม่าพอกองทัพที่ไปตั้งอยู่เมืองยะไข่กลับมาถึงพระเจ้าอังวะก็ให้มหาพันธุระซึ่งเป็นแม่ทัพคนสำคัญคุมกองทัพใหญ่จำนวน 60,000 คนยกลงมาลบกับอังกฤษมหาพันธุระลงมาถึงเมืองร่างกุ้งเมื่อเดือนอ้ายปีวอกก็ให้กองทัพเข้าตั้งล้อมเมืองไว้แล้วยกเข้าระดมตีเมืองร่างกุ้งเป็นสามารถเวลานั้น
กองทัพอังกฤษผู้คนเจ็บไข้กำลังอิดโรยพม่าเกือบจะตีเมืองร่างกุ้งได้ด้วยจำนวนพลมากกว่าอังกฤษแต่ทว่าสู้อาวุธของอังกฤษไม่ได้มหาพันธุระให้เข้าปล้นเมืองถึง2ครั้งก็เข้าเมืองไม่ได้เห็นเสียผู้คนมากนักจึงถอยกองทัพขึ้นไปตั้งอยู่ที่เมืองธนูพายุอันเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในทางที่กองทัพจะยกขึ้นไปเมืองอังวะให้ตั้งค่ายมั่นคอยต่อสู้อังกฤษอยู่ที่นั่นในขณะที่เสื้ออาชิบันแคมเบลแม่ทัพอังกฤษได้รับหนังสือของเจ้าพระยามหาโยธาเมื่อเดือน2ปีวอกจึงให้นายพันโทสมิธลงมาที่เมืองมอตมะคิดอ่านชวนกองทัพไทยให้ยกขึ้นไปเมืองพม่าทางเมืองตองอูอีกทางหนึ่งประสงค์จะให้มหาพันธุระต้องแบ่งกองทัพพม่าไปรบพุ่งกับไทยให้กำลังพม่าที่ตั้งคอยสู้กับอังกฤษที่เมืองธนูพายุอ่อนแอลงแต่ต่อมาไม่ช้าเสื้ออาชิบันแคมเบลแม่ทัพอังกฤษก็ได้กำลังเพิ่มเติมมาแต่อินเดียครั้นถึงเดือน3จึงยกกองทัพอังกฤษออกจากเมืองร่างกุ้งขึ้นไปตีเมืองพม่าทั้งทางบกและทางเรือแต่กองทัพยังขัดสนพาหนะจึงต้องแบ่งพลทหารไปถ่อเรือและใช้หาบสิ่งของแทนพวกคนรองงานจึงยกขึ้นไปได้ช้าจนปลายเดือน4ปีวอกจึงยกไปถึงเมืองธนูพยุต้องรบพุ่งกับพม่าอยู่หลายวันด้วยพม่าสู้รบอย่างเข้มแข็งแต่บังเอิญมหาพันธุระแม่ทัพพม่าถูกกระสุนปืนใหญ่ตายในที่รบพม่าจึงทิ้งเมืองถอยหนีไปอังกฤษก็ได้เมืองธนูพยุเมื่อเดือน5ปีรากาพุทธศักราช2368ส่วนกองทัพอังกฤษที่ยกมาจากอินเดียทางหนึ่งตีได้เมืองอัสสัมเมื่อเดือน2แล้วมาตีเมืองยะไข่ได้ในเดือน5เสื้ออาชิบันแคมเบลตีได้เมืองธนูพยุแล้วจึงยกกองทัพอังกฤษต่อขึ้นไปขณะนั้นพระเจ้าอังวะให้เจ้าน้องยาเธอชื่อสารวดีแมงลงมาบัญชาการทัพกำลังรวบรวมพลพม่าที่ถอยหนีขึ้นไปหวังจะตั้งต่อสู้อังกฤษที่เมืองมิงยีตั้งค่ายยังไม่ทันได้พร้อมเสร็จกองทัพอังกฤษก็ยกขึ้นไปถึงเสียก่อนพม่าก็ถอยต่อขึ้นไปมาจะตั้งรับที่เมืองแปรแต่กองทัพอังกฤษรีบยกทัพตามขึ้นไปและตามได้ทันพม่าเห็นจะต่อสู้รักษาเมืองแปรไว้ไม่ได้ก็ให้เผาเมืองเสียและถอยทัพต่อขึ้นไปอังกฤษได้เมืองแปรเมื่อเดือน6ปีรากาพุทธศักราช2368พอเข้าฤดูฝนเสื้ออาชิบันแคมเบลจึงให้กองทัพอังกฤษตั้งมั่นพักอยู่ที่เมืองแปรด้วยระยะทางยังห่างไกลกว่าจะถึงเมืองอังวะอันเป็นราชธานีของพม่าฝ่ายข้างพม่าพระเจ้าอังวะกับเกณฑ์ผู้คนทั้งพม่าและไทยใหญ่เข้าเป็นกองทัพมีจำนวน 60,000 คนให้เจ้าน้องยาเธออีกองค์หนึ่งชื่อเมเมียบูแมงเป็นแม่ทัพใหญ่ยกลงมาตั้งสกัดทางอยู่ที่เมืองมะเยเดเมื่อเดือน8แต่มาถึงตอนนี้ตั้งแต่เสียมหาพันธุระแม่ทัพใหญ่แล้วพระเจ้าอังวะจักกายแมงก็ท้อพระไทยให้ไปทาบทามจะขอเลิกสงครามกับอังกฤษตั้งแต่ยกขึ้นไปยังไม่ถึงเมืองแปรครั้นกองทัพอังกฤษตั้งมั่นอยู่ที่เมืองแปรแล้วเสื้ออาชิบันแคมเบลแม่ทัพอังกฤษจึงมีหนังสือไปถึงเมืองพม่าเมื่อเดือน10ว่าถ้าพม่าประสงค์จะเลิกการสงครามกลับไปเป็นมิตรไมตรีก็ให้แต่งตั้งผู้มีอำนาจฝ่ายพม่าลงมาเจรจาการทัพกับผู้แทนตัวแม่ทัพอังกฤษพระเจ้าอังวะแต่งตั้งให้กวีวุนยีขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นแม่ทัพคนหนึ่งมาพบกับพันเอกไตดีผู้แทนเสื้ออาชิบันแคมเบลเมื่อเดือน11ปีละกาการที่ปรึกษากันนั้นฝ่ายอังกฤษว่าให้พม่ายกเมืองประเทศสาราชและหัวเมืองปลายแดนให้กับอังกฤษกับทั้งให้เสียเงินทดแทนทุนที่มาทำสงครามให้อังกฤษด้วยจึงจะเลิกทัพกลับไปข้างพม่าไม่ยอมเจรจาว่ากล่าวต่อตามกันอยู่ยังไม่ตกลงเป็นช้านาน